สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำปลั๊กยี่ห้อใหม่ล่าสุดนะครับชื่อว่ายี่ห้อ Power Connect นะครับผมมักจะแนะนำลูกค้าให้ใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าการประกอบวัสดุต่างๆนะครับได้มาตรฐานมากเดี๋ยวจะไปดูกันเลยนะครับว่าความเป็นมาของตัว Power Connect เป็นมาอย่างไรแบรนด์ Power Connect นะครับก็จะอยู่ภายใต้บริษัท Fiber Connect จากประเทศอังกฤษนะครับผมโดยที่ในกลุ่ม Enterprise นะครับก็จะไปวางรากฐานของ Data Center ส่วนกลุ่ม End User ก็จะเป็นปลั๊ก Power Connect ตัวนี้นี่แหละครับทีนี้มาดูในส่วนนี้นะครับว่าตัวปลั๊กเนี่ยที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่ได้มาตรฐานที่ดูจากภายนอกนะครับก็จะมีสวิตช์นะครับมีสวิตช์ที่แข็งแรงนะครับเป็นสวิตช์16แอมป์นะครับแล้วก็จะเป็นด้วยความที่เขาจะดีไซน์แบบให้สามารถยึดเกาะได้นะครับเพราะว่าเขาทำตัวพวกแล็กเซิร์ฟเวอร์มาก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปลั๊กสำหรับใช้งานทั่วไปก็ได้หรือว่าเอาไว้ติดแล็กเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเต้ารับเนี่ยครับผมเต้ารับก็จะเป็นเต้ารับที่ได้มาตรฐานมอกนะครับได้รับมาตรฐานมอกซึ่งโดยปกติแล้วทั้งตัวนะครับเป็นมาตรฐานมอกทั้งหมดนะครับผมตัวหัวปลั๊กนะครับตัวหัวปลั๊กก็จะเป็นหัวปลั๊กแบบมอกเช่นกันนะครับมีตัวกันโอเวอร์โหลดนะครับที่ตัดไฟถ้าสมมติว่าเราใช้ไฟเกิน16แอมป์นะครับเกินกว่าที่ปลั๊กรับได้ตัวเบรกเกอร์จะเด้งขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะกดเบรกเกอร์ลงไปได้แล้วก็สามารถใช้งานต่อได้นะครับผมนี่นะครับทีนี้เราก็จะมาเห็นในส่วนของแต่ละอย่างกันเดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนที่เป็นบอร์ดนี้นะครับมีโชว์อะไรบ้างเริ่มแรกนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของซิงเกิลบาร์นะครับที่เป็นบาร์ทนแดงนี่คือการผ่าภายในนะครับก็จะเห็นว่าเป็นบาร์ทองแดงแบบขึ้นรูปนะครับเชื่อมต่อเข้าด้วยกันไม่ใช้การปัดกรีนะครับผมใช้เครื่องจักรทีนี้อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัว Overload Protection นะครับก็จะเป็นโมดูลที่เอาไว้กันไฟเกินเลยนะครับป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อะไรต่างๆนะครับทีนี้อีกอันนึงก็จะเป็นตัวอลูมิเนียมอัลลอยเคสนะครับก็จะไม่เป็นสนิมมีความทนทานแล้วเขาก็จะลองนะครับเห็นตัวนี้ไหมนะครับตัวที่เป็นตัวพลาสติกตัวนี้นะครับลองเพื่อไม่ให้ตัวบาร์ทองแดงเนี่ยครับถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะครับว่ามันหลุดหรือมันอะไรมันก็จะไม่ไปโดนตัวถังทำให้เกิดอันตรายนะครับมันก็จะไปอยู่บนพลาสติกที่เป็นฉนวนก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับที่ตัวเซลล์คิดตัวนี้เขาเอาให้ดูเดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปนะครับว่ามีอะไรอีกนะครับในส่วนของ Power Connect ตัวนี้ภายในจะเป็นซิงเกิลบาร์ทองแดงจะมีพลาสติกกันเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับสายไฟภายในใช้ขนาด14 AWG หรือคิดเป็น 1.6 สแควร์มิลลิเมตรสวิตช์รองรับไฟได้ที่16แอมป์และมีโคเวอร์ปิดเพื่อกันการเปิดปิดโดยไม่ได้ตั้งใจภายในใช้การเข้าสายด้วยหางป่าที่แน่นหนาและได้มาตรฐานการบัดกรีมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพราะใช้เครื่องจักรในการผลิตใช้การเข้าสายที่ได้มาตรฐานสายไฟได้มาตรฐานมก 11-2553มั่นใจในคุณภาพครับ
ายไฟขนาดหน้าตัด 1.5 สแควร์มิลรองรับไฟได้ถึง 16 แอมป์ครับผมหัวปลั๊กเป็นแบบ3ขามีกราวมาตรฐานวอก 166/2549 เต้ารับด้านในเคลือบด้วยนิกเกิลอะลอยสร้างความมั่นใจในเรื่องของมาตรฐานและความปลอดภัยม่านนิรภัยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของปลั๊กพ่วงมอกสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ www.plugthai.com ขอบคุณครับผม